สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับก็วันนี้มาเจอกัน2รอบแล้วเมื่อกี้เพิ่งทำคลิปไอจัดเต็มข่าวลิเวอร์พูลหงแดงไปอยู่นะฮะอันนั้นคลิปหนึ่งละอันนี้ครับก็จะเดี๋ยวอันนี้เป็นเกี่ยวกับข่าวคราวนะฮะข่าวสารบอลไทยบ้านเราบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับข่าวสารบ้านเราบ้างฮะก็เดี๋ยวไปต่างประเทศแล้วเมื่อกี้ตามกระแสไปนิดนึงนะฮะก็ลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีสเปอร์เนาะสเปอร์กับอาแจกนะอาแจกนะฮะสเปอร์ก็ไปเยือนอาแจกอัลเตอร์ดัมนะฮะไปฮอลแลนด์นะก็เป็นงานก็เป็นงานเหนื่อยของสเปอร์นิดนึงเพราะว่าเพิ่งแพ้ 1-0 แต่ก็ไม่ยากเกินไปก็เชียร์ใครเป็นแฟนสเปอร์ก็ซอนฮึงมินก็ไปเชียร์ตามไปเชียร์นะฮะส่วนคลิปนี้ก็เป็นการรวบรวมข่าวครับก็หนักอาจจะหนักไปทางข่าวคิงส์คัพนะเพราะว่าข่าวคิงส์คัพวันนี้มีเยอะนะมีเยอะคิงส์คัพก็ข่าวแรกกันเลยเนาะท่านผู้ชมครับก็เป็นข่าวแรกนะครับ breaking news นะครับท่านผู้ชมที่อ่านข่าวตามเว็บก็อาจจะก็จะเห็นผ่านๆละนะ breaking news นะครับก็ช้างศึกนะครับก็รอดวลเหงียนเวียดนามครับประเดิม Kings ครับยิ้มฟันเลยถามว่าหน้าตอนนี้ถือว่าเจอของแข็งนะไม่ถึงก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเจอเวียดนามยุคนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องหวังพึ่งกระดูกสันหลังของทีมชาติก็น่าจะมีอะไรนะเจชนาทิพย์เนาะแล้วก็ธีรธรบุญมาทันก็มีประสบการณ์อยู่เนาะแล้วก็ทิติพันธ์เนาะทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะสามเจลีกนะพอจะเสริมให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้บ้างนะฮะท่านผู้ชมครับก็รอดูฮะรอดวลแฟนบอลไทยก็อยากดูครับแฟนบอลเหงียนก็อยากดูนะฮะสำหรับการมาเจอกันในชุดใหญ่นะโอ้โหแต่พูดถึงอะบอลฟุตบอลมันเล่น11คนไงมันเล่นเป็นทีมไงต้องมีสไตล์การเล่นแบบทิติพันธ์เงี้ยวิ่งไล่สู้ฟัดแล้วก็เหมือนเจชนาทิพย์เงี้ยมีถึง11คนนะถึงจะเอาชนะไอ้เหงียนได้นะแต่มีแค่ไม่กี่คนแล้วนอกนั้นเป็นชุดไทยลีกไงก็รู้กันอยู่นะครับสำหรับไทยลีกนะนักเตะไทยลีกนะขี้เกียจวิ่งเอาจริงนะคือพูดกันตรงๆนะขี้เกียจวิ่งนะฮะไปเจอไอ้พวกเหงียนนี่มันบ้าระห่ำวิ่งสู้ฟัดนะวิ่งสู้ฟัดแบบลิเวอร์พูลวิ่งไล่บาร์ซ่าอย่างนั้นนะเออแม่งโดนแน่ๆนะฮะท่านผู้ชมครับอันตรายนะฮะเออไม่ใช่งานง่ายนะฮะก็ลุ้นว่าอย่าให้ถึงกับแพ้เลยนะเออเสมอแล้วก็ดวลจุดโทษอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะฮะท่านผู้ชมก็ breaking news ช้างศึกดวลเวียดนามประเดิม Kings Cup นะครับทีมชาติไทยนะครับจะลงประเดิมสนามในศึกชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่47พบกับทีมชาติเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมขณะที่อินเดียนะครับมีคิวดวลกับคูราเซานะฮะตกลงมันอ่านว่าคูราเซาหรือกูราเซาเนี่ยกูงงไปหมดละไอ้สื่อบ้าเนี่ย อ่านตามสื่อนะผมอ่านตามสื่อนะตามสื่อบางสื่อก็อ่านคูราเซาบางสื่อก็อ่านคูราเซานะฮะท่านผู้ชมคูราเซาแล้วกันอ่านตามนั้นนะก็ศึกถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสนามมาตรฐานหน่อยนะพูดถึงก็จะรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลในช่วงวันที่5ถึง8มิถุนายน2562นะครับผมประกบคู่ออกมาแล้วนะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติไทยนะครับจะพบกับทีมชาติเวียดนามดีกรีแชมป์ AFF ซูซูกิครับ2018เลยนะฮะแล้วเข้ารอบ8ทีมเอเชียนคัพด้วยสำหรับเวียดนามนะฮะขณะที่ทีมชาติอินเดียนะครับจะพบกับทีมชาติคูราเซานะฮะคูราเซานี่อันดับนี่สูงที่สุดนะในรายการนี้4ทีมนี้นะก็แข็งอยู่นะน่าจะแข็งอยู่นะเพราะส่วนใหญ่เล่นในลีกฮอลแลนด์ไงพวกเนี้ยโอ้โหเจอของแข็งเลยอินเดียนะ
ก็มาดูโปรแกรมการแข่งขันของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับกันหน่อยนะครับครั้งที่47นะครับผมก็น่าจะประมาณต้นเดือนหน้าเนาะต้นเดือนหน้าได้ดูแน่นอนครับก็วันที่5มิถุนายนนะครับ2562นะครับผมทีมชาติคูราเซานะครับจะพบกับทีมชาติอินเดียเวลาบ่าย 3:30 นะฮะส่วนทีมชาติไทยนะครับจะพบกับทีมชาติเวียดนามนะฮะก็เวลา 1:45 นะครับผมวันที่5นะครับแล้วก็ข้ามไปวันที่8มิถุนายนนะครับรอบชิงอันดับ3นะครับเวลา 15:00 นหรือว่าบ่าย 3:30 เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็เป็น 1:45 เช่นกันนะครับผมช่องลิขสิทธิ์นะครับก็เป็นช่องถ่ายทอดสดของไทยรัฐ HD ช่อง32นั่นเองนะฮะก็จะทำการถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับผมข่าวต่อมานะฮะท่านผู้ชมครับก็อันนี้ก็บอลไทยช่วงนี้ก็เป็นคิงส์ครับเนาะมหากรรมคิงส์ครับนะรายการนี้ก็ถือว่าได้ฟอร์มทีมชาติด้วยได้ลองทีมตอนนี้ต้องลองทีมคือให้มันเล่นบอลให้มันจูนทีมก่อนบอลรายการใหญ่อะไอ้คัดบอลโลกนะคัดบอลโลกเดี๋ยวปีนี้แหละประมาณปลายๆหน่อยปลายปีนี้แหละจะมีการคัดบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยก็ต้องลุ้นนะฮะลุ้นนะฮะโอเคครับสำหรับข่าวต่อมานะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นแชมป์เท่านั้นนะครับโค้ชโตยนะครับก็บอกว่าที่1เท่านั้นนะฮะโค้ชโตยตั้งเป้านะครับพาทีมชาติไทยนะครับคว้าแชมป์คิงส์ครับนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโค้ชโตยสิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศวางเป้าคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยพระชุฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับหลังจากการประกาศผลจับสลากประกบคู่นะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโค้ชโตยสิริศักดิ์ยอดญาติไทยเฮดโค้ชช้างศึกก็ได้ออกมาประกาศว่าเขาวางเป้าหมายสูงสุดเลยนะฮะจะคว้าแชมป์ให้ได้ในรายการนี้เหนือทีมอย่างเวียดนามอินเดียและกูราเซานะเอ้าอันนี้ไม่เขียนกูราเซาอีกละอีกอันนึงเขียนอะไรนะคูราเซามึงเอาให้แน่เนี่ยกูอ่านกูราเซาอีกข่าวนึงอ่านคืออะไรนะคูราเซาอีกข่าวนึงอ่านกูราเซาไอ้บ้าเอ้ยก็บทสัมภาษณ์ของทางโค้ชโตยนะครับก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะฮะตอนนี้ผมและทีมงานสตาฟโค้ชยังคงติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นผมจะประกาศรายชื่อผู้เล่น35คนสุดท้ายในวันที่15พฤษภาคมโดยจะแบ่งเป็นผู้รักษาประตู5คนนะฮะส่วนกองโอ้ผู้รักษาประตู5คนเลยเหรออ๋อคัดเดี๋ยวคัดอีกรอบนึงมั้ย5คนครับส่วนกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้านะฮะจะแบ่งตามสัดส่วนตามความเหมาะสมจากนั้นก็จะติดตามดูฟอร์มการเล่นและตัดตัวนักเตะให้เหลือ23คนสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมครับผู้เล่นที่จะเรียกมาติด35คนแรกจะมีผู้เล่นหน้าใหม่แน่นอนบริเบนพาลานะจะติดโผนะบดินพาราน่าจะติดโผนะหากเขาทำผลงานให้กับต้นสังกัดได้ดีต่อเนื่องก็มีโอกาสติดไปเล่นคิงส์ครับส่วนผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆที่เล่นอยู่ต่างประเทศถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บก็จะถูกเรียกตัวเข้ามาร่วมทีมครับก็เป็นช่วง FIFA Day นะน่าจะเรียกง่ายอยู่ FIFA Day ช่วงมิถุนายนนะนะฮะผมได้พูดคุยกับทีมงานสตาฟโค้ชทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อตกลงกันว่าจะใช้ผู้เล่นคนไหนบ้างเพราะกาม่าเองก็จะเลือกผู้เล่นไปแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามโปรแกรม FIFA Day ในช่วงเดียวกันด้วยซึ่งผมเลือกซูเปอร์
ซึ่งผมเลือกสุภชัยใจเด็ดนะครับเนื่องจากตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้ามีตัวเลือกน้อยนะครับส่วนมุ้ยนะครับที่จะลงแข่งขันให้ทีมชาติไทยเป็นเกมที่100ถือเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนร่วมทีมและน้องๆเยาวชนผมคิดว่าคงเป็นแรงกระตุ้นให้เขาทำผลงานได้ดีในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายของผมคือการคว้าแชมป์ให้ได้ผมคิดว่าเวียดนามทำผลงานได้ดีในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นแรงบวกให้นักเตะของเรามีความกระหายและต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าใครคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนตัวจริงครับก็2ปีที่ผ่านมาก็ไม่ต้องหาคำตอบว่าใครคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนแล้วมั้งได้แชมป์ซูซูกิครับก็ใครล่ะเป็นได้แชมป์ซูซูกิครับก็แชมป์เบอร์หนึ่งไงแรงกิ้งมันก็สูงกว่าเรามันได้แชมป์ซูซูกิครับอีกแล้วอะไรอ่ะเข้ารอบเอเชียนคัพมันก็เข้ารอบลึกกว่าเรารอบ16ทีมมันเข้ารอบ8ทีมดูดิแล้วก็เฉือนแบบว่าเฉือนแพ้กับญี่ปุ่นน่ะที่เข้าไปชิงรอบชิงอ่ะแค่1ลูกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแพ้แค่1ลูกเองอ่ะดูดิสูสีดูดีขนาดไหนอ่ะแล้วอะไรอ่ะฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียมันก็ได้เข้ารอบนะมันก็ได้เข้ารอบชิงอ่ะของเราตกรอบแรกเห็นไหมโอ้โหนะผลงานมันฟ้องไงจะก็ต้องปรับปรุงอ่ะถ้าไม่ปรับปรุงเรื่องนักเตะปรับนิสัยเรื่องนักเตะให้วิ่งสู้ฟัดอะไรเงี้ยเหมือนลิเวอร์พูลไหมวิ่งขยันวิ่งมุ่งมั่นเนี้ยมุ่งมั่นสู้ยิบตาอะไรเงี้ยโอ้โหจากหมดหวังอ่ะมาสู่มีหวังอ่ะมีหวังแล้วก็กลับมาเข้าสู่รอบชิงได้อะอย่างนั้นนะท่านผู้ชมครับต้องเอาลิเวอร์พูลเป็นตัวอย่างนะในการวิ่งสู้ฟัดอะไรเงี้ยเพรสซิ่งเงี้ยลูกตีเสมอถ้าจำไม่ผิดก็ลูกตีเสมอก็น่าจะเพรสซิ่งมาได้นะลูกที่ตรงฉกบอลตรงกราบขวาดันขึ้นสูงอะดันขึ้นสูงเป็นสามเหลี่ยมอะลิเวอร์พูลดันขึ้นสูงเป็นสามเหลี่ยมอะแล้วก็ฉกบอลมาเล่นได้ประมาณนั้นฮะท่านผู้ชมอันนั้นโอ้โหเลอะไปอันนั้นไปนะไปลิเวอร์พูลนี่ละกลับมาก่อนสำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับถูกจับสลากประกบคู่กับทีมชาติเวียดนามในรอบแรกวันที่5มิถุนายน2562เวลา 1:45 นะฮะที่ช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็บรรยากาศดีนะสนามโอเคเลยสนามโอเคพูดอย่างเงี้ยสนามจัดปีนี้ถือว่าจัดได้ที่สนามบุรีรัมย์นี่ถือว่าโอเคนะคนดูน่าจะเยอะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง32โดยผู้ชนะในนัดนี้จะเข้ารอบไปพบกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติอินเดียหรือทีมชาติกุราเซานะผมเอาเข้าใจตรงกันนะว่าผมจะอ่านเป็นกุราเซานะโอเคนะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อมานะฮะท่านผู้ชมครับก็ Kings Cup เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทีมนะคลิปนี้ก็จะเป็นทีมของ Kings Cup นะท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะคลิปข่าวคลิปนี้นะฮะความเคลื่อนไหวเนาะก็ข่าวต่อมาก็เป็น Kings Cup ครั้งสำคัญของมุ้ยนะฮะยอมรับตื่นเต้นกับโอกาสเล่นทีมชาตินัดที่100นะครับครบนัดที่100แล้วนะครับสำหรับมุ้ยธีรศิลป์แดงดาของพวกเรานะฮะธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยเปิดใจยอมรับว่าตื่นเต้นที่จะได้รับใช้ทีมชาติแต่หลัก100นัดในศึกฟุตบอลถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่47ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็เป็นช่วงถือว่าโอเคอยู่เพราะมันเป็นแมตช์ทางการเป็นแมตช์ที่เขานับคะแนน FIFA Ranking ด้วยก็คือ FIFA Day นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ถ้วยพระราชทาน Kings Cup ก็แข่งขันวันที่5ถึง8มิถุนายน2562ที่สนามช้างอารีนานะครับโดยทีมชาติไทยจะมีเกมการแข่งขันนัดแรกเจอกับเวียดนามนะฮะก็ได้กล่าวไปแล้วครับส่วนทางมุ้ยเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับกองหน้าทีมชาติไทยนะฮะที่ได้รับ
ชัยชาตินะครับมาแล้ว99นัดออกมาเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองที่ตื่นเต้นกับโอกาสการที่จะได้รับใช้ทีมชาตินัดที่100ของตัวเองและยังต้องการที่จะคว้าแชมป์คิงส์ครับในปีนี้มาให้ได้อีกด้วยนะครับก็มันส์ละครับคราวนี้เจอเหงียนเวียดนามนะศึกศักดิ์ศรีเลยชุดใหญ่มันจัดชุดใหญ่มาแน่นอนอ่ะไม่มีข้ออ้างแน่นอนอ่ะเราโดนมันถลุง U23 ไปแล้ว 4-0 นะไอ้บ้าโคตรเฟลเลยตอนนั้นน่ะตอนที่โดนยิงไป 4-0 น่ะไอ้บ้าฟันงวนฟังงานเลยฮะท่านผู้ชมครับหัวเสียค่อนข้างจะหัวเสียพอสมควรกับทรงบอลของกามาตอนนั้นนะฮะเล่นไม่เป็นทรงเลยไอ้บ้าเอ้ยแต่ชุดใหญ่ก็ถือว่ามันเป็นชุดที่ต่อยอดมาจากชุดที่เป็นแชมป์ซูซูกิครับแล้วก็แชมป์ที่ชุดที่มันดูดีหน่อยเนาะชุดใหญ่อะก็โอเคหน่อยยังมีเจชนาทิพย์เงี้ยมีทิติพันธ์เงี้ยอุ่นใจหน่อยธีรธรอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่มุ้ยก็อาจจะดรอปลงบ้างแต่ก็ยังใช้ประสบการณ์ได้อยู่นะฮะดิศักดิ์ไกรสอนเนาะไม่รู้เลยต้องดูว่าเขาจะเรียกใครมาบ้างแต่บดินผาลาน่าจะติดนะก็ทีมที่อยู่อันดับอะไรนะอันดับ1ของตารางคะแนนน่ะไม่เรียกมาติดสักคนนี้ก็ใช่ว่าใช่อะไรอยู่นะนอกจากเว้นไอ้คนนั้นน่ะไอ้ลมอะไรนั่นน่ะไอ้กินลำอะไรสักอย่างน่ะไอ้นั่นแม่งเรียกมาติดทีมชาติแล้วไม่มาไม่รู้ว่าเป็นเพราะทัศนคติส่วนตัวมันหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะอันนั้นมันก็เป็นสีหนุ่มมันนะไม่มาก็ช่างแม่งนะไอ้ฮามันนักเตะไทยมีเยอะแยะนะมึงเล่นดีแค่ไหนมึงไม่อยากรับใช้ทีมชาติก็แล้วแต่นะแล้วแต่เอาที่มึงสบายใจแล้วกันเอาแต่อย่างว่าเนาะมาเล่นทีมชาติก็กดดันอะนะพูดถึงเอาไอ้หามึงจะเป็นนักเตะสุดยอดนักเตะมึงต้องอยู่ภายใต้ความกดดันดิ under pressure ไปเวลาไปสมัครงานอะเวลามึงเวลาท่านผู้ชมไปสมัครงานนะฮะหรือว่าผมไปสมัครงานอะคุณเขาก็จะมีคำถามนึงว่าคุณทำงานภายใต้ความกดดันได้ไหม under pressure อะไรประมาณนั้นก็ทำได้ก็อยู่ได้อะไรประมาณนั้นก็บทสัมภาษณ์ของทางมุ้ยเทระศิลป์นะครับก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะฮะยอมรับว่าตื่นเต้นครับถ้ามีโอกาสได้เล่นนัดที่100ก็ไม่เคยคิดครับว่าตัวเองจะเล่นทีมชาติได้กี่นัดหรือจะอยู่ทีมชาติได้นานเท่าไหร่ช่วงที่ผ่านมาก็พยายามทำงานอย่างหนักรับใช้ชาติอย่างเต็มที่ซึ่งในวันนี้มันมาถึง100นัดจริงๆก็มีพี่ๆที่มาเล่นถึง100นัดเหมือนกันก็ดีใจที่ตัวเองก้าวไปถึงจุดนั้นได้ครับก็ถือว่าเป็นช่วงบั้นปลายแล้วนะช่วงปลายๆของมุ้ยละก็ถือว่าทำได้ครบหน้าที่นะครบหน้าที่ของการเป็นนักเตะนะนักเตะสัญชาติไทยนะท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงนักเตะสัญชาติไทยอ่ะโดดเด่นในเกมลีกมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆก็มุ้ยเมื่อช่วงยุควัยกลัดมันนะมุ้ยนี่โอ้โหยิงกระจุยกระจายเลยนะท่านผู้ชมสมัยอยู่เมืองทองตอนที่พีกอ่ะโอ้โหสุดยอดอะสกิลนี่แบบว่าสุดยอดจริงๆแต่ก็มันก็มีช่วงดรอปบ้างนะนักเตะมันจะไปพีคทุกช่วงมันก็มีช่วงพีคช่วงดรอปลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่ามุ้ยก็รักษาเส้นทางอะมาได้เรื่อยๆคือมาตรฐานมาได้เรื่อยๆอาจจะมีดรอปบ้างอาจจะพีคบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็พูดถึงเรื่องที่น่าชื่นชมของมุ้ยยังคือการรับใช้ชาติของธีรศิลป์แดงดาเป็นสิ่งที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะเขาเหมือนรู้หน้าที่เขาไม่เคยบ่ายเบี่ยงเลยเรียกไปติดชุดไหนไม่ว่าโค้ชคนไหนอะไรเงี้ยเหมือนเจชนาทิพย์อะไรเงี้ยก็ที่เด่นๆนะก็อุ้มธีรธรอย่างเงี้ยก็ถึงอุ้มมันจะแบบว่าออกแนวเกเรเลหน่อยอะเกเรหน่อยแต่เมื่อได้รับใช้ชาติเมื่อเรียกติดทีมชาติอุ้มไม่เคยแบบว่าถ้าไม่เจ็บไม่อะไรอย่างเงี้ยนิวทิติพันธ์อะไรอย่างเงี้ยชุดเนี้ยวนๆอย่างเงี้ย
อย่างที่เด่นๆนะอุ้มเจมุ้ยอย่างเงี้ยอุ้มเจมุ้ยอย่างเงี้ยตองอาจจะมีช่วงบาดเจ็บอะไรเงี้ยคือไอ้กลุ่มๆเนี้ยนักฟุตบอลยุคกลุ่มเนี้ยเวลาเรียกติดทีมชาติอ่ะจะไม่แบบว่าเอ๊ะรายการแค่เนี้ยไม่อยากไปเล่นอะไรเงี้ยเขาไปเล่นตลอดเขาแบบว่าเขารู้หน้าที่เฮ้ยทุกนัดของทีมชาติมันแบบว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับเขามันเป็นเกียรติยศก็ฝากถึงรุ่นน้องนะที่พวกมึงแบบว่ามึงไม่อยากติดทีมชาติเฮ้ยกลัวโดนด่ามึงจะเป็นสุดยอดนักเตะมึงต้องก้าวข้ามตรงนั้นให้ได้ก้าวข้ามตรงนั้นให้ได้อย่างนั้นนะถ้ามึงแบบว่าเฮ้ยกูไม่อยากติดทีมชาติไม่อยากเล่นมึงไปขายเต้าหวยง่ายไม่โดนด่าด้วยนอกจากลูกค้าด่ามึงอะเต้าหวยแม่งหมาไม่แดกอะไรอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะมันก็ทุกอาชีพแหละครับทำให้มันสุดยอดไปเลยนะอย่างมุ้ยก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องอะไรเงี้ยเล่นเขาเล่นแบบว่าไม่เคยแบบว่าเกี่ยงงอนที่จะมาบ่ายเบี่ยงที่จะมาหลบเลี่ยงการเล่นเรียกรับใช้ชาติเขาก็มาเล่นให้ตลอดเล่นให้ตลอดไม่ว่ารายการเล็กรายการใหญ่ผ่านทุกช่วงยุคตกต่ำยุคที่รุ่งเรืองยุคที่ทรงอะไรเขาผ่านมาหมดอย่างเงี้ยถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่นักฟุตบอลอ่ะต้องผ่านทีมชาติมาผ่านทีมชาติมาอย่างโชคชนเนี่ยสำหรับเจชนาทิพย์ก็จะเป็นตำนานนะครับผมเชื่อว่าเขาจะเป็นตำนานทั้งของฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งที่วงการฟุตบอลไทยเราด้วยอาจจะคืออายุการใช้งานในทีมชาติถือว่ายังอยู่ได้อีกนานอยู่ได้อีกนานอ่ะจนวันหนึ่งอ่ะจะเป็นตำนานที่ทุกคนต้องกล่าวขานอีกเยอะเลยวงการฟุตบอลบ้านเราแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าทำเป็นแบบอย่างอะไรประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างมุ้ยก็เหมือนกันถึงฟอร์มจะไม่ดรอปไปบ้างแล้วโดยวัยโดยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เล่นเต็มที่ทุกนัดทุ่มเททุกนัดเหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือว่าหนักเอาเบาสู้อะไรเงี้ยเหมือนคนทำงานอ่ะหนักเอาเบาสู้ทุกรูปแบบไม่ว่ารายการเอ้ยรายการเล็กรายการใหญ่ก็ไปเล่นหมดถ้ามีโอกาสเขาก็จะไปเล่นหมดอะไรเงี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะที่จะควรเอาเป็นแบบอย่างเนาะก็มาฟังบทสัมภาษณ์ช่วงท้ายของเทเรซินเนาะเขาก็บอกว่าส่วนตัวสำหรับผมเชื่อว่าฟุตบอลรายการนี้มีความหมายสำหรับคนไทยผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจทุกครั้งที่ได้เล่นรายการในรายการนี้ครับรายการที่มีมาอย่างยาวนานเป็นรายการเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ครับที่สำคัญคือผมมีโอกาสลงเล่นครบ100นัดในรายการนี้รวมถึงเป็นรายการของรายการขึ้นรัชกาลที่10นะฮะของในหลวงเรารัชกาลที่10นั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นแชมป์ที่มีความหมายนะมีความหมายต่อก็ถือว่าเป็นการถวายแด่ในหลวงของเราด้วยแล้วก็ถือว่าก็เป็นนัดสำคัญด้วยนะครับเจอเวียดนามด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับก็น่ารักน่ารุ้นนะฮะก็ขอเราตามลุ้นนะฮะเดี๋ยวปลายเดือนต้นเดือนหน้านะท่านผู้ชมครับรัชสมัยนี้นะฮะต่อเลยนะฮะผมว่ามันมีความหมายนะครับก็อยากให้ถ้วย Kings Cup นี้ยังคงอยู่ในประเทศไทยครับเราอย่าให้เงี้ยมันเอาถ้วยกลับไปประเทศมันนะฮะเราต้องต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องถ้วยนี้อยู่ที่ประเทศไทยของเรานะครับเทเรซินก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ทีมไทยนะครับเจ้ามุ้ยนะครับตำนานกองหน้าทีมชาติไทยผู้ที่จะมีอายุครบ31ปีนะฮะในวันที่6มิถุนายนนี้นะฮะลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2550นะครับลงเล่นได้99นัดครับยิงไปแล้ว43ประตูนั่นเองนะครับผมก็ข่าวต่อมานะฮะท่านผู้ชมครับก็คลิปก่อนหน้านี้ก็ข่าวก่อนหน้านี้นะข่าวก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมก็ได้เห็นเสื้อไปแล้วคิดนะครับหรือว่าเสื้อ
เสื้อทีมชาติไทยนะครับชุดที่จะเอามาแข่งขันในถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนี้นะฮะท่านผู้ชมครับทหารแห่งพระราชาหรือว่าของพระราชานะครับช้างศึกนะครับเผยโฉมชุดแข่งเวอร์ชั่นพิเศษที่จะใช้ในคิงส์คัพครั้งที่47นั่นเองนะฮะก็เป็นชุดทีมสีเหลืองนะครับกางเกงสีขาวถุงเท้าขาวนั่นเองนะครับเหมือนชุดแข่งปี2008ที่แพ้ให้กับเวียดนามเลยว่ะถ้าจำไม่ผิดนะแพ้ซีเกมอะไรสักอย่างนี่แหละคือชุดเหลืองนี่แหละชุดเนี้ยประมาณนั้นเป็นชุดทีมเดียวกันนะฮะ ก็ขุนพลนักเตะทีมชาติไทยเปิดตัวชุดแข่งขันที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่47ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยเปลี่ยนสีมาใช้เป็นสีเหลืองกางเกงสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับผมภายใต้คอนเซ็ปต์ทหารของพระราชานะฮะท่านผู้ชมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่47จะมีขึ้นก็บอกไปละอันนั้นกล่าวไปแล้วนะ 5-8 มิถุนายนนะสนามช้างอารีนาบุรีรัมย์นะข้ามไปเนาะโดยภายในงานแถลงข่าวความพร้อมนะครับมีพิธีการจับสลากประกบคู่นะครับซึ่งผลปรากฏว่าพลพรรคช้างศึกก็พบกับเหงียนนั่นแหละท่านผู้ชมครับทีมชาติคู่ปรับอย่างทีมชาติเวียดนามวันที่5มิถุนายนนะฮะส่วนอีกคู่ก็เป็นทีมชาติกุราเซานะฮะก็พบกับทีมชาติอินเดียนะฮะในวันเดียวกันโดยเกมในรอบชิงชนะเลิศและรอบชิงที่3นะครับจะมีขึ้นในวันที่8มิถุนายนนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ทัพช้างศึกยังเปิดตัวเสื้อแข่งเวอร์ชั่นพิเศษที่จะใช้ในรายการ Kings Cup โดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมก็ไปหาซื้อได้เพราะมันไม่ได้มีบ่อยๆเนาะเพราะไอ้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆโดยเฉพาะซึ่งภายในงานมีแข่งทีมชาติไทยอย่างเทียรศิลป์แดงดานะครับกองหน้าจาก SCG เมืองทองสุมัญญาปุริสายกองกลางจากการท่าเรือ FC และชัดชัยบุตรพรมนะครับผู้รักษาประตูจาก BG ปทุมยูไนเต็ดมาเป็นนายแบบนะฮะเปิดตัวชุดแข่งเวอร์ชั่นพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ราคาสนนราคาอยู่ที่999บาทนะครับผมบาทเดียวก็พันบาทนะฮะก็เป็นชุดทีมเหลืองเนาะเนี่ยเขามีแพ็คกล่องห่ออย่างดีเลยนะของยี่ห้อวาริกนะฮะก็รับหน้าเสือในการผลิตเสื้อรุ่นนี้มานะครับผมก็เป็นเสื้อวาริกนะฮะก็เป็นชุดสีเหลืองนะก็ใครอยากซื้อสะสมของทีมชาติไว้ก็เก็บไว้นะถ้ามีใครมีเก็บสะสมไว้ตั้งแต่หลายรุ่นมานะโอ้โหเป็นคอลเลกชันเลยนะท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อมานะครับท่านผู้ชมก็เป็นทีมชาติกุราเซานะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับชุดแข่งนะฮะเรียบหรูกุราเซานะครับเปิดตัวชุดเยือนประเดิม Kings Cup นะครับผมก็เป็นยี่ห้อ Nike นั่นเองนะครับก็เป็นก็สวยเรียบนะฮะเรียบหรูนะครับทีมชาติกุราเซานะครับเปิดตัวชุดแข่งใหม่ที่จะใช้ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่47ที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับทีมแกร่งอันดับที่82ของโลกจากโซนคอนคาเคฟเป็น1ใน2ทีมร่วมกับเวียดนามและอินเดียที่ได้รับการเทียบเชิญจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลศึกชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่47ปี2019นี้จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองบุรีรัมย์นั่นเองนะฮะล่าสุดทีมชาติกุราเซานะครับเปิดตัวชุดแข่งเยือนแบบใหม่ที่จะใช้ลงทำการแข่งขันฟุตบอลศึก Kings Cup ในครั้งนี้รวมไปถึงสวมใส่นะครับในศึก CONCACAF GOLD CUP 2019ด้วยนะฮะสำหรับทีมชาติกุราเซาจะเดินทางมาแข่งขันฟุตบอล
ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่47ในระหว่างวันที่5ถึง8มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นรูปแบบสวยงามสวยหรูเรียบหรูนั่นเองนะครับผมก็นักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะจากยุโรปหมดเลยนะนักเตะฮอลแลนด์นะฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับในทวิตเตอร์ของของทีมชาติกุลาเซาของเขานะฮะเขาก็ได้โพสต์ไว้นะฮะโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมครับมาถึงข่าวปิดท้ายนะครับผมก็เป็นความภาคภูมิใจของแฟนบอลไทยเรานะครับที่ตอนนี้นะครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับก็ถูกจารึกไว้แล้วนะฮะในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับที่ได้ไปยิงนะครับยิงประตูเป็นเรคคอร์ดไว้เป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติยศของวงตระกูลเลยก็ว่าได้นะฮะก็ไปยิงที่ประเทศญี่ปุ่นได้แล้วนะครับนับ1แล้วนะครับชมจังหวะทิติพันธ์นะฮะทำประตูแรกนะครับในแผ่นดินญี่ปุ่นนะครับผมสุดยอดนะสุดยอดนะทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะฮะกองกลางทีมชาติไทยสามารถทำประตูแรกบนแผ่นดินญี่ปุ่นได้สำเร็จในเกมฟุตบอลถ้วยกลางสัปดาห์นั่นเองนะครับผมเห็นนะแบตจะหมดไอ้บ้าแบตยาวนานเหลือเกินฮะตอนนี้อัดจนแบตจะหมดละนี่ก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับผมก็กองกลางทีมชาติไทยของโออิตะทรินิตะนะครับสามารถทำประตูแรกในการค้าแข้งที่ญี่ปุ่นได้สำเร็จนะครับผมในเกมลูวานครับโดยในเกมนี้ทิติพันธ์นะครับลงเป็นตัวจริงนะฮะลงเป็นขออภัยครับลงเป็นตัวสำรองนะครับแทนที่คาซูชินะครับมาสุฮิระนะฮะในนาทีที่66นะครับนะโอ้โหไปซูเปอร์ซับด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับและใช้เวลาเพียง10นาทีนะครับทำประตูได้สำเร็จนะฮะโดยตัดบอลจากความผิดพลาดของไดยะมาเอคาวะนะฮะนายทวารวิโซโกเบนะเบอร์นะเบอร์นะฮะจ่ายบอลพลาดนะครับเจอทิติพันธ์ฉกไปยิงได้นะครับฉกไปยิงแบบนิ่มๆนะก่อนแปลโล่งๆเข้าไปครับให้โออิตะทรินิตะนำเป็น2ประตูต่อ1นั่นเองนะครับผมก็เป็นความขยันของทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับที่สามารถฉกบอลตัดบอลไปยิงได้นะครับโอ้โหสุดยอดครับสู่หกความหมายนี่แหละครับผมถึงรณรงค์ให้นักเตะไทยในไทยลีกนะครับขยันวิ่งขยันไล่นะฮะอย่างนี้ฮะมันมีผลดีต่อทั้งทีมนะทั้งทีมนะฮะเป็นผลดีต่อทีมแล้วเห็นผลดีต่อผลการแข่งขันนะครับเนี่ยวิ่งไล่ครับไม่ทำให้นะไม่ทำให้พิมแพ้ง่ายครับเดี๋ยวจะหาว่าเรากากนะครับเล่นบอลแม่งไม่วิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะบอลไทยลีกมันขี้เกียจวิ่งนะฮะนี่ครับต้องไปเล่นบอลญี่ปุ่นเยอะนะครับมันขยันวิ่งขยันไล่ขยันขึ้นที่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสุดยอดครับทิติพันธ์นับประเดิมลูกแรกได้นะเบิกกล้องได้ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจมาได้เยอะนะครับก็จะได้ยิงอีกแน่นอนครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดครับสู้ต่อไปครับทิติพันธ์ครับก็จะตามรอยเจชนาทิพย์สงกรสินไปนะครับโอเคครับสำหรับการรายงานความเคลื่อนไหวของฟุตบอลบ้านเราก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ